สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องของมาตราตัวสะกดแม่เกยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูกุ้งนำคำต่างๆที่อยู่ในมาตราแม่เกยนะคะมาให้เด็กได้ลองฝึกอ่านนะคะแล้วก็นำแบบฝึกหัดนะคะเรื่องของการใช้คำที่อยู่ในมาตราแม่เกยที่เราจะสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันเราได้นะคะว่าเราจะใช้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเด็กๆมาลองมาดูนะคะความรู้เรื่องของมาตราแม่เกยมาตราแม่เกยนะคะก็คือพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกยมียอยักษ์นะคะแล้วก็ออกเสียงยอนะคะมาตราแม่เกยมีตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวคือตัวยอยักษ์นะคะตัวอย่างคําที่อยู่ในมาตราแม่เกยมีคําว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันครูกุ้งยกตัวอย่างมาเพียงไม่กี่คํานะคะคําแรกเลยคําว่าหอยอ้อยได้เลื่อยนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะแต่คำที่อยู่ในมาตราแม่เกยนะคะมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามีคำว่าอะไรบ้างมาดูนะคะแม้แต่คำว่าแม่เกยนะคะก็เป็นคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดเหมือนกันนะคะคำว่าสร้อยคอนะคะคำว่าสร้อยนะคะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดม้าลายคำว่าลายนะคะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดน้อยนาคำว่าน้อยนะคะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนักมวยคำว่ามวยมียอยักษ์เป็นตัวสะกดสะพายนะคะคำว่าพายมียอยักษ์เป็นตัวสะกดคำว่าป้ายก็มียอยักษ์สะกดเช่นกันคำว่าร้อยเท้าร้อยเท้าคําว่าร้อยนะคะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดคําว่าพลอยนะคะคําว่าพลอยก็มียอยักษ์เป็นตัวสะกดเช่นกันนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าตัวสะกดก็คือพยัญชนะที่อยู่ท้ายสุดของคํานะคะอยู่ท้ายสุดอยู่หลังสุดของคําเลยนะคะเขาเรียกว่าตัวสะกดนั่นเองเด็กๆมาฝึกอ่านคําที่อยู่ในมาตราแม่เกยพร้อมๆกันนะคะใครที่อ่านได้นะคะให้เด็กๆอ่านพร้อมกับคุณครูส่วนใครที่ยังอ่านไม่เก่งอ่านไม่คล่องนะคะเด็กๆฝึกอ่านตามคุณครูทีละคํานะไม่ต้องอายนะคะลูกไม่ต้องอายนะคะเดี๋ยวเราฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็อ่านเก่งเองนะคะพร้อมนะคะคอยตอยถอยปอยลอยสอยหอยกายขายคายชายตายทายยายสายขุยคุยถุยปุยอุยเกยเขยเชยเตยเนยต่อยร้อยห้อยอ้อยข่ายนะคะอันนี้คือคำที่อยู่ในมาตราแม่เกยนะคะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองคำที่สะกดด้วยแม่เกยนะคะคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองมาฝึกอ่านดูนะคะคำแรกเลยยายสะกดว่ายออายอยายอ้อยสะกดว่าออยออยไม่ถูกอ้อยกล้วยสะกดว่ากอลออัวยอกล้วยไม่ถูกกล้วยถ้วยสะกดว่าถออัวยอถวยไม่โทถ้วยสไลด์นี้อ่านเป็นคำเลยนะคะคำแรกเลยนะคะม้าลายนะคะมีคำว่าลายนะคะคือคำที่มีมาตราแม่เกยเป็นตัวสะกด
นะคะหอยลายสำหรับคำว่าหอยลายนะคะมีมาตราแม่เกยเป็นตัวสะกดถึง2คำด้วยกันนะคะคือคำว่าหอยกับคำว่าลายนะคะต่อไปรูปนี้ใบเตยนะคะเด็กๆใครรู้จักใบเตยบ้างใบเตยนะคะลักษณะใบจะมีสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมใบเตยคำว่าเตยนะคะมีมาตราแม่เกยเป็นตัวสะกดนะคะรูปนี้นะคะมีรูปคุณตากับคุณยายนะคะตายายนะคะคำว่าตายายคำว่ายายมีมาตราแม่เกยเป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าคำที่อยู่ในมาตราแม่เกยนะคะอย่างเช่นคำว่ามะลายหอยลายใบเตยตายายนะคะจะเป็นคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะแล้วเด็กๆหลายคนนะคะเคยได้ยินทุกวันนะคะเคยใช้ทุกวันนะคะวันละหลายรอบนะคะเพราะฉะนั้นเราจะตัดคำที่อยู่ในมาตราแม่เกยว่าไม่เคยใช้ในชีวิตประจำวันของเราเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะเราพูดทุกวันพูดสื่อสารทุกวันนะคะเราต้องใช้คำที่อยู่ในมาตราแม่เกยแต่เรายังไม่ทันสังเกตนะคะและเราต้องเรียนเพื่อนำคำที่อยู่ในมาตราแม่เกยไปใช้สร้างประโยคนะคะในการสื่อสารให้มันถูกต้องนะคะให้มันคนฟังเข้าใจนะคะว่าประโยคที่เราสื่อสารเราต้องการสื่อสารถึงเรื่องอะไรนะคะเด็กๆมาดูนะคะดูรูปภาพแล้วเติมคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดในช่องว่างใต้ภาพนะคะอย่างเช่นเด็กๆดูรูปภาพแรกเลยนะคะเป็นรูปกระต่าย2ตัวนะคะเด็กๆก็จะเขียนคำว่าอะไรคะคำว่ากระต่ายนะคะคำว่าต่ายจะเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่เกยนะคะต่อไปรูปที่1นะคะข้อที่1อันนี้เขาเรียกว่าหอยอะไรคะหอยลายนะคะเด็กๆก็จะต้องเขียนคำว่าหอยลายลงไปนะคะส่วนข้อที่2รูปอะไรคะรูปอะไรที่เราใช้ไถนารูปอะไรเอ่ยเราใช้ไถนารูปอะไรคะรูปควายนะคะคำว่าควายมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะเราก็จะเขียนคำว่าควายนะคะต่อไปข้อที่3รูปคุณยายนะคะรูปคุณยายคำว่ายายมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเช่นกันเราก็เขียนคำว่ายายลงไปนะคะต่อมารูปที่4ข้อที่4รูปถ้วยถ้วยกาแฟนะคะคำว่าถ้วยเป็นคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดเราก็จะเขียนคำว่าถ้วยลงไปนะคะต่อมารูปสุดท้ายเลยนะคะคือรูปม้าลายนะคะม้าลายคำว่าลายเป็นคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดเราก็เขียนคำว่าม้าลายนะคะเห็นไหมคะคำที่อยู่ในมาตราแม่เกยนะคะไม่ยากเลยเป็นคำที่เราพูดบ่อยๆพูดเป็นประจำในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะต่อมาเด็กๆมาดูนะคะเติมยอยักษ์เป็นตัวสะกดแล้วหัดอ่านนะคะอันนี้ไม่ยากเลยเขาให้เราเติมเพียงแค่ยอยักษ์ลงไปนะคะแล้วเราก็อ่านเป็นคำได้นะคะอย่างเช่นข้อที่1เขาให้ททหารมาททหารสระอาเติมยอยักษ์ลงไปเราจะอ่านว่าอะไรคะทออายอทายนะคะต่อไปข้อที่2มีชอช้างสระอาชออายอชายนะคะเราก็อ่านคำว่าชายต่อไปข้อที่3ขออายอขายเห็นไหมคะต่อไปข้อที่4มีออ่างสระอาออายออายนะคะก็จะอ่านคำว่าอายนั่นเองต่อไปข้อที่5มีตอเต่าสระอาถ้าเราเติมยอยักษ์ลงไปตออายอตายนะคะต่อไปข้อที่6ดอเด็กสระอาถ้าเราเติมยอยักษ์ลงไปนะคะดออายอดายนะคะต่อไปข้อที่7นะคะมีลอลิงสระอา
ถ้าเราเติมยอยักษ์ลงไปนะคะลออายอลายนะคะต่อไปข้อที่8มีรอเรือสระอานะคะถ้าเราเติมยอยักษ์ลงไปเราจะอ่านว่ารออายอลายนะคะต่อไปข้อที่9มียอยักษ์สระอานะคะถ้าเราเติมยอยักษ์ลงไปเราจะอ่านว่ายออายอยายนะคะส่วนข้อที่10นะคะข้อสุดท้ายข้อที่10วอแหวนสระอานะคะถ้าเราเติมยอยักษ์ลงไปเราก็จะอ่านว่าวออายอวายนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านพร้อมกันนะคะพร้อมนะคะคำที่1ทาย2ชาย3ขาย4อาย5ตาย6ดาย7ลาย8ราย9ยาย10วายนะคะอันนี้เพียงแค่เติมยอยักษ์ลงไปนะคะยอยักษ์ก็คือมาตราแม่เกยนั่นเองสำหรับในสไลด์นี้นะคะครูกุ้งจะให้เด็กๆมาโยงเส้นนะคะมาโยงเส้นกันนะคะโยงเส้นแล้วจะได้คำที่อยู่ในมาตราแม่เกยนะคะและเป็นคำที่มีความหมายด้วยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะเริ่มต้นคำว่าใบเขาให้คำว่าใบมาเราจะโยงไปหาคำว่าเตยพอโยงไปหาคำว่าเตยเราก็จะได้คำใหม่ว่าใบเตยนะคะต่อมาเด็กๆดูข้อที่1พร้อมกันนะข้อที่1คำว่ารอเด็กๆดูคำว่ารอเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่เกยไหมคะไม่เลยนะคะคำว่ารอเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กอกาเพราะคำว่ารอเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดเราจะต้องโยงไปหาคำว่าอะไรนะคะอันที่หนึ่งคอยชายลากายขายโยงไปหาคำว่าอะไรคะรอโยงไปหาคำว่าคอยนะคะเราก็จะได้คำใหม่ว่ารอคอยนะคะต่อไปข้อที่สองคำว่าค้าคำว่าค้าก็เป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กอกานะคะไม่ใช่แม่เกยนะคะเราจะต้องโยงไปหาคำว่าอะไรคะโยงไปหาคำว่าขายนะคะโยงไปหาคำว่าขายพอโยงไปหาคำว่าขายเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่าค้าขายคำว่าขายเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่เกยนะคะเพราะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3คำว่าร่างคำว่าร่างเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กงนะคะแต่เราจะต้องโยงไปหาคำที่อยู่ในมาตราแม่เกยนะคะโยงไปหาคำว่าอะไรดีคะโยงไปหาคำว่ากายนะคะเราก็จะอ่านได้ว่าร่างกายนะคะก็จะเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่เกยนะคะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดต่อมาคำว่าม้าคำว่าม้าเราจะโยงไปหาคำว่าอะไรคำว่าม้านี่อยู่ในมาตราแม่กอกานะคะไม่มีตัวสะกดนะคะโยงไปหาคำว่าลายนั่นเองก็จะอ่านได้ว่าม้าลายนะคะพอโยงไปหาคำว่าม้าลายก็จะกลายเป็นคำที่มีมาตราแม่เกยเป็นตัวสะกดนะคะต่อมาคำว่าเด็กคำว่าเด็กมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะกอไก่จะอยู่ในมาตราแม่กกนะคะเรายังเรียนยังไม่ถึงแม่กกนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเด็กนะคะเราจะโยงไปหาคำว่าชายนะคะโยงไปหาคำว่าชายแล้วเราก็จะอ่านได้ว่าเด็กชายนะคะคำว่าชายเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่เกยนะคะเป็นคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆคะคำด้านหน้านะคะเป็นคำที่ไม่ได้อยู่ในมาตราแม่เกยเลยส่วนคำด้านหลังเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่เกยพอเราเอามาผสมกันนะคะ
เราก็จะได้คำใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นคำที่มีความหมายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเด็กๆคะสำหรับมาตราไม่เกยนะคะเด็กๆทราบแล้วว่าเป็นคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดมาตรามีตัวสะกดมาตราไม่เกยมีตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวคือยอยักษ์นั่นเองนะคะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าถ้าคำไหนมียอยักษ์เป็นตัวสะกดยอยักษ์จะอยู่ด้านหลังสุดเลยนะคะคือคำที่อยู่ในมาตราแม่เกยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปครูปุ้มจะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดมาตราแม่เกยนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยของตัวเองนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด็กๆคะอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ท่องคำศัพท์ด้วยนะคะห้ามลืมนะเพื่อสร้างวินัยสร้างความเคยชินสร้างวินัยให้กับตัวเองนะคะเราจะได้ไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะก่อนสอบเราจะได้ไม่ต้องท่องคำศัพท์เยอะก่อนสอบนะคะเราทำให้สม่ำเสมอทุกๆวันนะคะแล้วเราจะได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูกุ้งต้องไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ